โดดเล็งเลยน่าจะเป็นทายาทีหนึ่งอ๋อทายาทีหนึ่งยิงได้ไหมถ้าเกิดเรากระโดดหมุนแบบโอ้โหไม่น่าจะรอดนะตายแต่กลางอากาศครับผมมาดูเริ่มต้นกันครับทางหน้าของฝั่งซ้ายนะครับรูทีมก็จะเป็นตัวกอร์ดับดูมนะครับเรดทีมจะเป็นฝั่งของเตสครับใช่ครับนี่ครับฝั่งสีแดงเนี่ยจะถึงไซส์เนี่ยเร็วกว่านะรวมถึงอยู่ด้านบนด้วยครับสไลด์มาก่อนเลยย้อนกลับไปเป็นทางหน้าฝั่งเตสครับฟิลเลียสตัดได้เหมือนกันนิดนึงฮะดวงใจไปเก็บฟิลเลียสคืนมาในจังหวะนี้ครับใช่ครับมาคอนเทสก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วสวนคืนมาจากด็อปเปอร์ได้ไอคัสไมแฮมมาครับยาโซเก็บรูนะไปนะเอาแต้มคืนเหมือนกันก็ดูตอนนี้เหยียบคืนบ้างครับใช่ครับได้มา8แต้มสำหรับตัวของเตสครับแต่ว่ากอร์ดับดูมเข้ามาสวนครั้งเดียวเราได้เหมือนกันเราน่าจะได้เหยียบยาวๆหรือเปล่าครับใช่ครับตอนนี้แซงไปแล้วนะไหลมาจากด้านบนที่กระพุ่มปาโทฟี่เซตเต็มไว้ก่อนแต่โดนยิงกดมาจากแดชี่อะแดชี่ไปตัดบริเวณบนไดตรงนั้นครับตัวของดอปเปอร์หล่นมาแล้วอัมบิชันก็คุมบริเวณชั้น2ครับตรงนี้เกือบได้ตรงลูน่าเหมือนกันแล้วรูดมานี้ได้สุดท้ายเป็นยาโซที่เก็บไปครับเข้ามาตัดต่อเนื่องและเก็บตัวอัมบิชันได้ดอปเปอร์ตรงนี้ในจังหวะการคุมไปต้องขึ้นไปเคลียร์ก่อนใช่ครับโพซิชันเขาดีนะอัมบิชันเมื่อกี้ครับเนี่ยทำให้แต้มเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วแต่มีการคอนเทสเถียงอยู่เหมือนกันแต่ยิงอยู่ด้านบนนะยาโซครับดวงใจได้อาการไม่แฮมอีกแล้วโดนพุ่งขึ้นมาเรียบร้อยดูนะเก็บไปเหมือนน้องคิวฟีดนี่ยังสู้ๆกันอยู่เหมือนกันครับแต่ดวงใจแกดับเบิลคิวไปแล้วลูน่ามาได้ดับเบิลคิวเหมือนกันมีมิชชั่นที่ดับเบิลคิวส่วนครับแต่ว่าจะคุมตรงนี้ได้หรือเปล่าลูน่าแล้วจะทริปเปิลคิวไปเลยคุ้มค่าเหมือนกันแล้วทำให้พอยเขาเนี่ยพอยแรกที่ตัดกันเนี่ย22ต่อ21ถือว่าสูสีกันมากสูสีมากนะคู่นี้ครับครับวันนี้ครับมาเซตจุดใหม่แล้วไปขึ้นสีแดงมาเต้ได้มาฟิวเรียเก็บไปแล้วตัดไป3คิวเลยจากเต้นะดวงใจได้มิชชั่นคืนมาเหมือนกันครับแบบนี้ในตัวฮาร์ดพอยที่2ครับก็จะเป็นฝั่งเต้ที่จะได้เหยียบก่อนแน่นอนครับลูน่าต้องเข้าไปชิงคืนมาครับตัวแดชวายไปตามมาเป็นแทชชี่นะขออภัยแล้วก็คัสไมแฮไปทริปเปิลคิวเลยครับตรงนี้ไหลยาวๆแล้วก็เตสตอนนี้ครับมาโซนตรงกลางไว้ดูนะขึ้นมาเจอเอาโดนสตาร์ทไปเรียบร้อยเลยฮิปไฟก็ไม่ได้ครับมิชันได้มาครับโดนแฟชไว้แบบนี้ครับสุดท้ายต้องยอมจริงๆของรูน่าปาเช็คเข้าไปตรงนั้นเหมือนจะกลับมารีคุกกันใหม่แล้วดันเข้าไปเหมือนกันนะฝั่งกอร์ดับดูมครับได้เข้าไปเหยียบในพื้นที่พอยต์2บ้างแล้วตัวของเตสได้คะแนนไป43คะแนนครับบางครั้งที่จะแบ่งทามมิ่งกันพอสมควรนะผัดกันได้ผัดกันเสียครับแต่ตอนนี้เต้จะแตะ50ไปแล้วมีคอนเทนต์มาจากก็อดอัพดูดกันเอฟเฟชั่นตัดแล้วมันคิวไปเต้ตายแล้วเก็บฟิวเรียสไปครับไปตัดตอนนี้ทรัมเปอร์ครับโยนไปแล้วตัวเต้ตายไปได้มาเป็นดับเบิลคิวเอฟเฟชั่นก็ยังคุมอยู่เป็นอย่างดีครับต้องบอกว่าโพซิชั่นการเล่นเขาดีมากนะสำหรับเอฟเฟชั่นครับผมก็มักจะได้ยืนยิงฟรีๆเหมือนกันใช่ครับผู้เล่นประสบการณ์สูงสำหรับเอฟเฟชั่นนะครับแล้วโอ้โหตรงนี้เป็นนักดรอปเปอร์ไปเก็บมาเป็นทริปเปิ้ลคิวคืนครับกำลังจะเริ่มพอยท์ที่3เลยครับตอนนี้ใช่ครับนี่ครับมีกระปูมาโซนไปด้านหลังแล้วนะด้านหน้าเห็นแอมิชันโดนกระเน็ตปามาก่อนแล้วสเปโร่มาจากแอมิชันไล่มาต่อแต่ลูน่าตัดความร้อนแรงไปก่อนแล้วแดชี่ได้เต้ตายไปครับไอไม่คุ้มครับแอมิชันตรงนี้ตัวธนูสเปโร่แล้วพยายามจะยื้อเข้าไปในพอยต์ตรงนี้ครับตัวแดชี่จะโซนออกมาทางด้านนอกเข้ามาแต่ว่าโดนสไลด์ล่างมาติดเหมือนกันครับไม่ไหวตัวเต้ตายก็โดนตัดไปด้วยครับตัวดับเบิ้ลจะรู้ตามเข้ามายังได้อยู่แล้วเข้ามาในไซต์ตรงนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะดับเบิ้ลโผล่มาเยอะจริงๆครับตัวเต้แล้วไหลไปเลยเรียบร้อยดับเบิ้ลคิวอีดับเบิ้ลนกได้มายาโซมาเปิดดิจิตอลพิซซ่าจากดับเบิ้ลตามลงมาตอบแบบนี้โอ้โหและเคลียร์ด้านหน้าไปได้ครับเริ่มยกระดับความเร็วขึ้นเหมือนกันทั้งสองทีมครับตัวของฝั่งดับดูเนี่ยเข้าพอยต์ได้ก็จริงแต่ว่าโดนเตสยิงตัดเหมือนกันนะก็เลยไม่สามารถจะยิงพอยได้ยาวตรงฟิวเรียสครับคุมอยู่ในบริเวณกองตรงนี้โดนตัดไปดูหน้าที่เก็บได้ฟิวเรียสได้ยิงก่อนแท้ๆจังหวะนี้โอ้โหได้บ้างเลยครับก็อดดูตอนนี้แต้มมันตาอยู่ต้องรีบเอาไว้คุมแล้ว15วินาทีตรงนี้ครับแล้วเหมือนจะไม่ติดใจแล้วนะเตสก็ไปรอจุดใหม่แล้วครับได้มา70คะแนนครับถือว่าเมื่อวานนี้ตัวของเตสก็เสีย30แต่ก็อดดูเนี่ยไปได้30มาเหมือนกันแย่งชิงกันเหมือนกันนะสำหรับ2ทีมนี้ในการที่จะเข้ารอบในคู่ต่อไปครับใช่ครับและเกมแรกแบบนี้มันสำคัญมากๆนะพลาดไม่ได้ทั้งคู่ครับมาดักไว้ครับปาเตอร์เขาโดนโซนพื้นที่เอาไว้แล้วได้มาด้วยได้ยาซบมาก่อนตรงนี้คนเดียวเอาอยู่เหมือนกันดอปเปอร์คุมโซนคุมซ้ายอยู่ในดอปเปอร์แล้วฟิวเรียสงัดนะทงหน้าธนูมาแล้วสเปโร่เข้ามายิงเก็บไปพิกาบูเก็บตรงฟิวเรียสไปได้มิชชั่นกลับมาจะรีโพซิชั่นแต่ไม่ไหวโอ้โหแล้วคุมไซได้อยู่ครับสำหรับเตสครับเกิดมาด้านบนเนี่ยโซนเอาไว้กันหมดแล้วปาโทฟี่ไปก่อนพิกาบูต้องรีบๆอ้อมมาด้านหลังครับเพื่อยึดพื้นที่แต่โดนปาดกันวัดไม่ไหวเป็นอมิชชั่นได้ปล่อยครับอมิชชั่นกลตอนที่จะคุมอยู่พอยนี่เคลียร์ไปแล้วเป็นเตสได้เหยียบได้ยืนอีกครั้งน่าจะได้แตะร้อยในพอยนี้ครับใช่ครับค่อนข้างจะเข้าไปคอนเทสกันบ่อยนะแต่ว่า อยู่ได้ไม่นานสำหรับกอร์ดับดูมนะครับเป็นเตสเนี่ยอยู่ได้นานกว่าครับและขึ้นร้อยไปแล้วสำหรับเตสฟิวเรียสได้แต่มันคิวมาตัวเดชี่ไปเก็บตัวเต้ตายมาภาพเป็นจับที่อัมบิชันครับพยายามจะหาจังหวะที่เข้าไปแล้วขอเหยียบพอยไหมออมมาทางด้านหลังก่อนเข้ามาตัดตรงนี้1ทีใส่เข้าไปในบริเวณหาพอยคิวเลยครับโอ้โหไหลมาดีจริงๆครับแล้วมีเซนที่การอยู่ในซ้ายเมื่อกี้ด้วยนะทำให้รู้โพซิชั่นของเขาด้วยครับนี่ฮะอีก5วิน่าจะได้มาเต็มๆแล้วนะเพราะก่อนเอาดูเนี่ยไปรอที่ตรงกลางแล้วครับครับ CBR4 นี่ก็เป็นปืนที่ใช้กันเยอะนะตัวนี้เป็นปืนหลักเลยครับ
ดอปเปอร์เข้ามาตัดได้2ดอปเปอร์เข้ามาตัดได้3ว่าจริงต้องดูว่าพอยนี้จะได้เหยียบไหมพอยนี้พลาดไม่ได้แล้วนะครับต้องครับถ้าเกิดพลาดไปของเตนนี่เหยียบแล้วสามารถปิดเกมได้ถึง150ก่อนปาธนาเตอร์คิวแล้วโดนไปมีคนมันเลยตรงนี้แล้วแอมบิชั่นล่วงลงไปเลยครับไปตัดสินใจไปเสียจังหวะเล็กน้อยในจังหวะที่เขาปล่อยโดนเตอร์คิวแล้วโดนเนี่ยตัวแอมบิชั่นไม่ไหวแล้วดอปเปอร์ก็โดนตัดไปเหมือนกันยังไม่มีใครเหยียบอ่ะพอยนี้โอ้โหแล้วเปิดมือเหมือนกันก็โรเต้ตายได้ได้ชื่อมาเป็นดับเบิ้ลคิวแล้วยืนรอไว้ด้านล่างแล้วมีกระบูมีคนจุกอยู่ด้านหน้าวัดกันตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วเป็นยาซ่อมส่วนคืนมาเอาแล้วจุดกลับมาที่ทางหน้าของเตสครับไหลมาต่อแล้วรูนะเข้ามาเบียดจุดไว้ก่อนแล้วยังไม่รู้ได้แอบมุมไว้ตรงนี้ไว้ครับได้เหยียบฮะได้เหยียบนิดนึงดักดีครับในจังหวะบริเวณล่างมาได้ตรงนี้ฮะยังไงก็เสียไม่ได้ครับพอยนี้ว่าตรงเตะนี่เขาใกล้ชัยชนะไปเรื่อยๆมิชชั่นไปตัดมาได้โดนพิกาบูแล้วเลอะเข้ามาในซ้ายแล้วเข้ามาจะยิงตรงนี้รูนไม่ติดครับเจ็บเหมือนกันแต่สุดท้ายโดนนะรูนะตัดเนี่ยใช่ครับแล้ววีเดนได้ดับมันคิวเหมือนกันตอนนี้ยังเบรกกันอยู่รูนะอยู่ที่เดิมอยู่พยายามโซนไว้ยิงทัมเปอร์มาสวนมายังไม่โดนแล้วยิงทะลุมาจากฟิวเรียสได้คิวมาโดนลงมาช่วยอีกคนนึงครับเต้ตอนนี้ได้จุดคืนไปแล้ว125แต้มแล้วครับตอนนี้ยิงกระบูคุมชั้น2เลยครับแบบนี้ช่วยกันยิงไปแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องของเต้ที่เขาเหยียบอยู่ครับต้องลงไปตัดไม่ทันแล้วแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีไม่ยอมให้เขาปิดไปในพอยต์นี้ครับได้สู้ต่อนะสำหรับจุด2รอบที่2แล้วครับโซนด้านบนเอาไว้พิกาบูแล้วเจอหน้ามาตรงนี้ฮิตไฟใส่ไปเรียบร้อยได้มาทวิตเติมคิวไปด้วยฟิวเรียได้คิวอีกพิกาบูเก็บแอมบิชั่นไปอีก1คนแต่ต้องบอกว่าพอยแรกของซอมบี้เนี่ยมันจริงๆยากใช่ครับมีพื้นที่ชั้น2มีบันไดมีอะไรมันจุดแอบมันเยอะทางเข้าสังชีนะใช่ครับใครที่เข้าไปโซนได้ก่อนจะได้เปรียบเลยนะต้องไปรอวัดไปตัดกันในบริเวณพื้นที่ที่2ครับพิกาบูตรงนี้เก็บยาซบไปครับเริ่มงัดเข้ามาเรื่อยๆครับตรงสไปโร่แอมบิชั่นได้แบบเหมือนกันแล้วจังหวะนี้ฟิวเรียสลงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับใช่ครับเขาเปิดสไปโร่อยู่นะดอปเปอร์ได้แอมบิชั่นอีกคนนึงครับตอนนี้ยิงทัมเปอร์ไปก่อนนะครับไม่หายเดี๋ยวไปโดนสตาร์ทมาแล้วมีไซโครบอมบ์บาร์มอีกโดนเบรกโดนสโลของมันเยอะเหลือเกินหน้ามึนกันหมดแล้วพิกาบูได้ยาซบไปครับ7แต้มฮะ7แต้มตรงนี้ครับตัวของ GOD นี่ก็ต้องเคร่งเครียดมากกว่าเดิมครับต้องคอยที่เรียบร้อยครับโดนหินแทงเข้าไปครับพี่กบูเก็บได้ผมคิวเลยตัดทั้งแอมบิชั่นแล้วก็ไอคัชแมร์แฮร์เลยยื้อได้เหมือนกันนะโอ้โหยังเอาอยู่สำหรับกอดออฟดูมเข้าไม่ได้นะแล้วมันเหลืออีก10วิเหมือนจะไม่ติดใจแล้วครับมารอจุดใหม่แล้วกันเพราะขาดอีกแค่7แต้มเท่านั้นเหมือนจะไปใช้ออปเปอเรเตอร์สกิลเนี่ยเยอะด้วยในระหว่างที่กำลังเปลี่ยนมาพอยที่2ครับพอโดนเคลียร์ไปแบบนี้เข้ามาเหยียบแต่ว่ายังได้คะแนนอยู่เอามา2พอยเหมือนกันครับฝั่งของเตสโอ้โหเคลียร์จริงๆสำหรับเตสก็แต่ว่านี่ก็ดูมารอเรียบร้อยแล้วดอปเปอร์ครับยิงทัมเปอร์โซนไว้ก่อนแล้วเจอหน้ายิงไปแล้วได้ด้วยดอปเปอร์ดับเบิ้ลคิวมาเต้ตายก็ได้อีกคนนึงด้วยสเปโร่ครับพอยที่3นี่เดือดๆเลยครับอาจจะต้องมาตัดสินตรงนี้ซึ่งอย่าลืมว่าในรอบแรกเนี่ยฝั่งก็ต้องดูเข้าไซนี้ไม่ได้เลยใช่ครับแต่รอบนี้เขามาโซนได้ก่อนนะเป็นไปได้เหมือนกันครับนี่ครับกำลังพยายามจะตีซ้ายแต่ยาโซเปิดสเปรย์ลงมาแต่ส่วนขึ้นจะรู้นะแล้วครีเดเตอร์มิสไซล์ลงหัวมาตรงนี้เรียบร้อยโดนอีก1คนเลือกจะงัดตัวสเปรย์โลมาใช้ในจังหวะที่ถูกต้องครับแล้วได้ยืนยาวๆเหมือนแบบนี้มีโอกาสจะแซงในจังหวะที่สับตรงนี้ยังเข้ามาล่าได้ดอปเปอร์ล่าได้2ล่างได้3มาเป็นทีมคิวจากดอปเปอร์ไปเลยอาจจะเป็นจังหวะที่ทำให้เขาตัดสินแชมป์ก็ได้เพราะขอแค่3คะแนนซิกแซกโอ้ได้เรียบร้อยเลยไหมเป็นก็อดออฟดูได้เกมแรกไปก็ช็อตเมื่อกี้พรีเมียมจริงๆครับคือตัวของเตนี่140มาตั้งแต่ไซส์แรกอะครับใช่ครับตั้งแต่ไซส์แรกที่วนมาในรอบที่2แต่สุดท้ายฝืนไม่ได้ฮะต้องบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะปิดไซส์2 3ได้เนาะ